สวัสดีครับครับยินดีก็อันนี้มีจะพูดว่ายังไงนะครับก็ผมจะมาอัดวิดีโอนะครับอันนี้ใช้ iPhone อัดแล้วก็มีเครื่อง Mac ตั้งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นโน้ตนะครับเอาไว้ดูว่าผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับพูดมาพูดไปจะได้ไม่ลืมผมจะว่าไงดีก็คลิปนี้นะครับผมมาพูดเพื่อมอบคำพูดบางอย่างนะครับให้กับน้องๆเกี่ยวกับสาขาด้านคอมพิวเตอร์นะครับทั้งปี3แล้วก็ปี4นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขา IT คอมพิวเตอร์ไซน์คอมธุรกิจหรือจะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามนะครับขอให้เกี่ยวกับวงการด้านคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็ผมเองหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะครับว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งที่เขียนโปรแกรมมาเขียนโปรแกรมไปก็ลาออกมาตั้งบริษัทตัวเองปัจจุบันก็คือเขียนโปรแกรมขายนะครับแล้วก็เป็น CEO มีลูกน้องมีพนักงานประจำก็กิจการก็เติบโตนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผมไม่ขอท้าความเรื่องของตัวผมนะครับผมจะมาพูดเรื่องสำคัญก่อนที่เวลาของน้องๆจะหมดลงไปนะครับด้วยปี3ปี4แล้วเวลากำลังจะหมดนะครับผมย้ำมากคำว่าเวลามันมีค่าจริงวันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าแค่เพียง3เรื่องแค่3เรื่องเท่านั้นนะครับไม่เกินนี้เรื่องแรกนะครับห้องสี่เหลี่ยมหลายคนนะครับผมเชื่อว่าตัดสินใจเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยไม่ได้มาเพราะความชอบไม่ได้ชอบอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่กรอกใบสมัครผมเชื่อว่าหลายคนนะครับคือมาแบบกูก็งงมานะครับงงมากับเพื่อนงงมางงไปก็สมัครเรียนแล้วยังไงต่อแล้วเราก็มานั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมครับห้องที่กักขังเราเอาไว้ทั้งความคิดทั้งการปฏิบัติเราถูกกักขังไว้ในห้องสี่เหลี่ยม8โมงเช้าถึง5โมงเย็นกลับไปพร้อมการบ้านอีกเป็นกระสอบปุ๋ยอาจารย์แต่ละท่านอัดการบ้านให้แล้วเราก็ไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่บ้านของเราหรือที่หอพักของเราเพื่ออะไรครับเพื่อทำการบ้านเหล่านั้นต่อเสร็จจากตรงนั้นยังไงต่ออีก5ทุ่ม6ทุ่มที1การบ้านเสร็จเราก็ไปเที่ยวหรือไม่ก็เข้าร้านเกมห้องสี่เหลี่ยมอีกเช่นกันกินขนมก่อนเดี๋ยวผมเล่าต่อนะครับมันฟอร์มเฮ้าส์ครับมันโฟร์มอสครับโฟร์มอสกินหมดแล้วก็ไม่มีนะครับสำหรับค่ำคืนนี้สอบสมโดยเซเว่นซื้อมากินเองครับเขาไม่ซื้อให้กินไม่มีตัดต่อนะครับเพราะว่าทำไม่เป็นต่อขยับนิดนึงห้องสี่เหลี่ยมที่กักขังเราไว้นะครับก็ไม่เคยบอกเราเลยว่าเราเข้ามานั่งเรียนอยู่ในนี้8ชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เพื่ออะไรเพื่อก้าวเดินไปทางไหนบุคคลในห้องสี่เหลี่ยมไม่เคยบอกเราเลยเพื่อนข้างๆมันก็ไม่เคยบอกนะครับมันมีแต่ชวนเราเล่นเกมชวนเราไปกินเหล้าจนเราไปเตะบอล3ปีผ่านไปได้คำตอบหรือยังครับเคยหาคำตอบกันไหมหลายคนอาจจะยังไม่ได้หาไม่เป็นไรนะครับ เก็บไปคิดนะครับลองเอาไปคิดดูว่าเอ๊ะเราอยู่มาเนี่ย3ปีแล้วนะอยู่ปี3แล้วนะอยู่ปี4แล้วนะจะจบแล้วทำโปรเจกต์แล้วนะเราพร้อมหรือยัง
ความรู้ในการทำโปรเจกต์ความรู้ที่จะออกไปทำงานในวันข้างหน้านี่มันใช่เราไหมเรามาเรียนคอมพิวเตอร์ถ้ามันไม่ใช่เราผมก็แนะนำว่ามีสองทางนะครับลาออกซะกับทำในสิ่งที่ตัวเองค้นพบเช่นชอบถักโครเชต์ว่ะมันถักแล้วมันสนุกเขียนโปรแกรมกูไม่เอาก็ถักโครเชต์ให้เก่งไปเลยครับทำให้มันคล่องนั่นก็เป็นวิชาชีพทำมาหากินในวันข้างหน้าได้ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนเรียนคอมพิวเตอร์แล้วจะต้องไปเขียนโปรแกรมมันไม่จำเป็นครับถ้าทุกคนเขียนโปรแกรมหมดใครจะทำขนมปังให้ผมกินไม่มีครับคนเรามีสิ่งที่ชอบมีสิ่งที่รักก็แค่หาตัวเองให้เจออ่ะเรื่องที่สองผมมันจะขยับมากขยับไปนะครับเขินกล้องนะครับไม่เคยได้ออกกล้องสักทีเรื่องที่สองนะครับเวลาเรามีอยู่อย่างจำกัดน้องๆหรือใครหลายคนที่ได้คุยกับผมนะผมจะชอบพูดเรื่องนี้บ่อยคือเรื่องเวลาเรามีอย่างจำกัดจริงๆนะครับอย่าได้เล่นอย่าเอาเวลาไปปล่อยทิ้งแต่ละวันให้มันจบไปคนทุกคนต้องตายนะครับเราทุกคนต้องตายแล้วธรรมชาติเองก็มอบความตายไว้ให้กับทุกคนแล้วแถมไม่ได้บอกด้วยว่าเมื่อไหร่เราจะตายดังนั้นในเวลาของเราก็มีจำกัดควรจะใช้มันค้นหาตัวเองให้พบแล้วก็ทำสิ่งที่เราค้นเจอว่ามันเป็นตัวเราทำให้มันดีที่สุดนะครับถ้าคนที่ชอบเขียนโปรแกรมชอบเขียนโค้ดศึกษาสิ่งต่างๆก็ศึกษาให้เข้าใจนะครับให้เรียนรู้ว่าไอ้ตัวนั้นน่ะคืออะไรจะเอาไปสร้างอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องสร้างยังไงครับเอาให้มันเข้าใจไปเลยเวลาเราจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรียนจบแล้วเนี่ยไม่มีแล้วนะครับใครที่จะมานั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมกับเราอาจารย์ที่จะมาคอยเอาเอกสารให้มาเปิดสไลด์อ่านให้ฟังมาเขียนบนกระดานแล้วให้เราจดตามมาแจกชีตเนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีที่พึ่งให้เราอีกแล้วเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยใช้มันให้คุ้มครับลดลงก่อนหอลดลงก่อนนะครับเลิกได้ก็ดีเลิกไม่ได้ก็ลดนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆที่ผมจะพูดในคืนนี้ขณะนี้ก็เวลา 1:47 นะครับไม่ได้โม้นะครับ 1:47 จริงๆเรื่องสุดท้ายเลยทางเดินคนทุกคนมีทางเดินมีสิ่งที่ชอบมีสิ่งที่เกลียดมีสิ่งที่เฉยๆอันนั้นคือธรรมชาติของมนุษย์นะครับก็มีเป็นปกติอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็แค่ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจลุยตรงนั้นเต็มที่บางคนบอกว่าพี่ผมอยากหายตัวได้ความฝันผมอยากหายตัวได้เดี๋ยวนะยุงกัดเลือดสาดกระจายต่อความฝันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับสองพี่น้องตระกูลไรก็ฝันว่าอยากบินได้แล้วสุดท้ายบินได้ไหมก็บินได้ความฝันไม่ใช่เรื่องตลกมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แค่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมในช่วงที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่หรือเทคโนโลยีอาจไปไม่ถึงก็เท่านั้นเองเราเรียนจบนะครับพอน้องๆหลายคนเรียนจบเนี่ยต้องไปพบกับการสมัครงานแน่นอนครับประมาณเกือบ 90% น่ะต้องไปสมัครงานพูดง่ายๆก็คือไปเป็นแหล่งเขาไปตอกบัตรไปทำงานกินเงินเดือนนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติสิ่งที่เราต้องเตรียมคือเตรียมตัวเองให้พร้อมตอนนี้นะครับโลกการเขียนโปรแกรมยุงกัดนะครับไม่ใช่อะไรนะเนี่ยยุงกัดขา
ผมเปิดประตูไว้นะครับตอนหัวค่ำแล้วฝนตกลืมปิดนึกว่านั่งเขียนโปรแกรมเพลินยุงเข้ามาเยอะเลยก็ฆ่าไปหลายตัวแล้วแต่ยังไม่หมดอ้าวต่อถึงไหนแล้ววะเมื่อกี้เออลืมอ่ะต่อก็ถึงไหนวะนึกไม่ออกอ่ะก็ถึงเรื่องเราต้องไปต่อบัตรทำงานนะครับโลกเว็บตอนนี้เทคโนโลยีมันก็เป็นเรื่องเฟรมเวิร์กเป็นเรื่องโมบายถ้าเว็บก็จะเป็น responsive web css css 3 html 5นะครับเฟรมเวิร์กต่างๆจะมาเขียน PHP include ก็แก๊กก็แก๊กนี่โอ้โหน่าจะหางานลำบากนะครับผมก็มีเรื่องเล่าเพียงเท่านี้นะครับห้องสี่เหลี่ยมเวลามีจำกัดแล้วก็ทางเดินเส้นทางหนึ่งจะนำคุณไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งเสมอผมเองเดิมทีก็ทําไร่ไถนาอยู่บ้านนะครับใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งไอ้ที่ไถนาเนี่ยมันจะได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์แล้วไอ้สิ่งนั้นก็เปลี่ยนชีวิตไปครับสิ่งหนึ่งจะนําเราไปพบกับอีกสิ่งหนึ่งเสมอไม่ว่านะเวลานี้เราจะล้มหรือลุกอยู่มันก็จะเป็นสิ่งที่นําพาเราไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งหากไม่พบเหตุการณ์ A คุณย่อมไม่พบเหตุการณ์ B แน่นอนแล้วพบกันครับในวิดีโอถัดไปผมจะพยายามมาเล่าเรื่องราวแบบนี้บ่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอให้ทุกคนหลับฝันดีครับหวังว่าผมจะได้คำตอบจากหลายคนพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีครับ